รรมนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะหลังจากที่ไปเจอหลวงตาที่เดลี่ฮาสค่ะแล้วก็ได้เจอน้องนิมวันนั้นก็ถ้าให้ทบทวนเรื่องราวก็คือถ้าให้ทบทวนหนูจบวันนั้นคือคำว่าพอปัจจุบันนี้ทำไมปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างพอปัจจุบันนี้พอหลังจากนั้นแล้วอ่ะมันก็ยังนึกคิดนึกปรุงแต่งและใคร่ควรในธรรมแล้วก็มายอมรับความจริงว่าขันเนี่ยมันยังคงทำงานเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีสติรู้เท่าทันแล้วก็อุปาทานความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราขาดสติความเป็นตัวตนมันก็มีขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครไปยึดมันเข้าใจอยู่ว่าบางทีก็ไปมีอารมณ์ขึ้นกับสิ่งที่มากระทบแล้วก็เห็นว่ามานะเนี่ยมันยังมีอยู่ค่ะยังเห็นก็คือมันไม่ได้เข้าไปจัดการเพื่อที่จะอยากได้อะไรสิ่งใดที่ยังคงมีอยู่เวลาที่มานะมันผุดขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์พอสิ่งที่มากระทบหูแล้วมันวิเคราะห์วิจารณ์หลังจากนั้นคือเข้าใจเมื่อก่อนจะจ่อหมอจะจ่อว่าเอ้ยวิเนี่ยเข้าไปคิดอีกแล้วเข้าไปปรุงแต่งอีกแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้ว่าเอ้ยมันเป็นธรรมชาติของมันนี่นะที่มันจะต้องมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งแล้วบางทีถ้าพอมันไม่คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันเหมือนมันจะไหลเข้าไปอยู่ในสมาธิเวลาที่มันเหนื่อยๆอะค่ะคือหนูพยายามที่จะรู้เท่าทันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีตัวเราเนี่ยไหลเข้าไปพักหรือเปล่าคือพอฟังหลวงตาหรือคนมาเยอะๆอ่ะพอเหนื่อยแล้วหนูเหมือนแบบอยากลงไปนั่งสมาธิแล้วหนูก็พยายามฝืนถ้ามันอยากทำอะไรอ่ะบางทีก็ฝืนเหมือนกันว่าไม่ให้มันทำแต่ก็มองอย่างเป็นธรรมชาติว่าอ่ะถ้ามันจะพักพอร่างกายมันต้องการพักแล้วมันเหนื่อยจริงๆก็ปล่อยให้พักอันนี้คือเรื่องนึงค่ะแล้วเรื่องที่สองก็คือหาคำตอบบางทีมันยังมีธรรมหลายๆตัวที่มันน่าสนใจเนาะเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วเราอยากพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความอยากคือเวลาที่เห็นอะไรเห็นเป็นช็อตๆมากขึ้นค่ะหลวงตาเห็นว่าเออถ้ามันมีความอยากนำก็รู้ว่ามันมีความอยากนำถ้าคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแต่หนูฟังที่หลวงตาบอกว่าพื้นเดิมเนี่ยให้ระวังว่าอย่าไปพลาดตัวนี้เยอะอย่ากระโดดเข้าไปเป็นตัวคิดนึกปรุงแต่งซะเองเวลาคิดอะไรอยู่ก็จะมีคำของหลวงตาที่คอยเช็คอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราอ่ะเป็นตัวคิดนึกปรุงแต่งซะเองหรือเปล่าแต่หนูก็มองว่าเจตนาในการคิดหรือในการมองสิ่งต่างๆในการเห็นพิจารณาธรรมต่างๆอ่ะใช่ค่ะว่าเราไม่ได้พิจารณาเพื่อที่จะไปกอดความรู้เอาไว้คือรู้อยู่แล้วว่าในที่สุดแล้วอ่ะไม่รู้อะไรเลยมันหลวงตาโยนซีดีเปล่าให้หนูวันนั้นนะคะหนูเห็นนัยยะของมันก็คือทุกคนเราทราบนัยยะในที่สุดแล้วอ่ะมันต้องกลายเป็นซีดีเปล่าค่ะเพราะที่จริงแล้วขันธ์ทั้ง5ที่มันมีอยู่อ่ะมันเอาออกมาใช้งานได้แต่สิ่งที่ใช้เนี่ยคือเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคือเคยปฏิบัติยังไงหมายถึงเดินมรรคยังไงก็ยังคงเดินมรรคค่ะไม่ได้ทิ้งนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ทำไปเพื่อที่จะเอาอะไรมันมีความเบาสบายอยู่ในนั้นมากขึ้นค่ะวันนึงที่มุ้ยช่วยฟังแล้วมาช่วยเราอันนี้มันตรงไหนมันผิดถูกตรงไหนมุ้ยเอามาหน้าสิวันนึงที่เดินจงกรมอยู่ข้างเมื่อวานตอนเช้าอะค่ะมันก็ผุดขึ้นมาในใจว่า
ผุดขึ้นมาในใจว่าถ้าหยุดเดินก็สุดทางคือไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เดินทางมาก่อนคือเหมือนเส้นทางเนี้ยถ้าหยุดเดินก็สุดทางเลยหนูไม่ได้มีคำถามทำไมต้องมีคำว่าถ้าอ๋อไม่มีค่ะถ้าหยุดอ๋อถ้าหยุดเดินก็สุดทางนั่นสิอ๋อคือตอนนั้นอะหยุดเดินก็สุดทางตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเดินตอนนี้ยังไม่หยุดเดินนะคะใช่การที่เราพิจารณาธรรมจี๋ๆนี่ยังเรียกว่าไม่หยุดเดินใช่ไหมคะต่อให้หยุดพิจารณาธรรมถือว่าหยุดเดินไหมเจ้าคะหยุดมันก็หยุดที่ใจอ่ะใจมันยังไม่หยุดที่จะแสวงหาหยุดมันก็หยุดที่ใจใจมันไม่หยุดแสวงหาตอนแรกมันพิสูจน์มาหลายกระบวนท่ามากเลยมันจะไปเอาสภาวะนิพพานมันก็รู้แล้วว่าสิ่งนั้นน่ะโดนหลอกก็นี่แสดงถึงความไม่หยุดจริงค่ะแล้วก็ถ้ามองลงไปลึกๆนะเจ้าค่ะคือหนูก็รู้ว่าหนูว่าหนีทุกข์ด้วยการที่มีความรู้สึกคือถ้านิพพานแล้วอ่ะก็คือถ้าตายอ่ะนะคะคือลึกๆก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่นิพพานคือตายอ่ะค่ะค่ะค่ะอันนี้เข้าใจค่ะอันนี้คือความเข้าใจผิดที่มันยังเหมือนแบบแอบมีอยู่ลึกๆอ่ะขอหมายให้มุ้ยหน่อยช่วยเราหน่อยดิแจกแจงให้หน่อยดิเหมือนความเข้าใจผิดที่มันยังมีอยู่ลึกๆคือมันหนีทุกข์ด้วยการมีความว่าถ้ามันไปนิพพานเนี่ยนิพพานสุดท้ายอ่ะก็จะได้จบสักทีคือหนูหนีทุกข์ในลักษณะนี้เจ้าค่ะคือรู้เลยว่าปัญหาตัวเนี้ยยังอยู่คืออยากตายค่ะมุ้ยแจกแจงนะมันผิดพลาดตรงไหนกราบขอโอกาสเจ้าค่ะยังผิดพลาดอยู่ป่ะฮะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะอย่างนี้ค่ะไม่มีแผ่นซีดีไม่ใช่ซีดีว่างไม่มีแผ่นซีดีไม่ใช่ซีดีว่างค่ะใจเนี่ยไม่มีใจแต่เพราะความหลงผิดน่ะอวิชชามาห่อหุ้มเมื่ออวิชชาห่อหุ้มสิ่งที่ไม่มีก็เลยจึงเกิดเป็นมีตัวใจพอมีตัวใจก็เลยเหมือนมีห้องว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีแผ่นซีดีไม่ใช่ว่ามีซีดีว่างของน้องกวางยังเข้าใจว่ามีตัวเราที่จะไปให้ถึงตัวนี้จริงๆคือตัวอวิชชาก็คือตัวใจนี่แหละเพราะใจมันเข้าใจว่ามันมีซีดีว่างแต่ในความจริงที่เป็นสัจจะไม่มีแผ่นซีดีมันจึงไม่มีอะไรไปยึดถือได้เพราะมันไม่มีแผ่นซีดีมันจึงมีแค่ขันธ์ห้าธรรมชาติที่ทำงานเกิดดับอยู่ในไหนอยู่ในเหมือนกันเรียกว่าไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรนั้นเขาแค่รู้ได้แล้วก็ไม่มีใครไปยึดรู้มันจึงไม่มีตัวเราต้องเอาตัวเราไปไหนเอาตัวเราไปถ้าตัวเราตายความตายเนี่ยจบกันมันตายแตกขันมันตายมันแค่ธาตุแตกขันดับแต่ถ้าตัวใจยังมีแผ่นซีดีใสๆนะสิ่งนี้ก็เป็นเหตุให้ไปธาตุดินน้ำลมไฟรวมตัวกันใหม่แล้วอันนี้ก็ยังไปเกิดอยู่แต่เพียงแต่ทำลายมิจฉาทิฏฐิที่ว่ามีตัวเรานี่แหละไอ้แผ่นซีดีใสๆนะในความจริงไม่มีซีดีไม่มีใจแล้วปรากฏตัวใจเมื่อไหร่เมื่อหลงขาดสติใจจึงตัวใจจึงปรากฏขึ้นมาแล้วคือตัวใจเกิดปุ๊บน่ะมันก็ยึดขันห้าจะยึดอะไรก็ตามยึดความคิดเป็นกูคิด
ยึดอารมณ์ความรู้สึกเป็นกูรู้สึกยึดร่างกายนี้เป็นร่างกายกูสิ่งเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยกระบวนการแห่งทุกข์นี่แหละมันเกิดเพราะขณะนั้นมีความหลงผิดอวิชชาเข้าไปห่อหุ้มไม่มีแผ่นซีดีเมื่ออวิชชาห่อหุ้มจึงเกิดซีดีใสพอมีซีดีใสปุ๊บเนี่ยมันก็หลงเข้าไปยึดถือพอหลงยึดถือก็เอาสิ่งที่ยึดถือมาไว้ในใจซีดีก็เริ่มไม่ว่างบางครั้งเราไปเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในซีดีอะเคลียร์ออกให้มันเหลือซีดีว่างๆแต่ในความจริงไม่มีแผ่นซีดีเหมือนที่น้องนิมบอกที่สุดแห่งธรรมคือไม่มีอะไรนิพพานเป็นณขณะนั้นเลยเมื่อไม่มีผู้ยึดถือเพราะว่าอะไรไม่มีตัวไม่มีใครมีแต่ธรรมชาติปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในสิ่งที่ไม่มีแค่นั้นเองคือความเข้าใจนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะสิ่งที่เห็นเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยคือช่วงหลังเนี้ยมันมาเห็นว่าเมื่อใดที่ขาดสติมันถึงจะมีตัวตนขึ้นมาแล้วถึงเห็นคุณค่าถึงรู้ว่าทำไมเราจะต้องมีสติอยู่ทุกขณะปัจจุบันคือเห็นแล้วว่าความเป็นธรรมชาติของเขาอะยังคงปรุงแต่งเรื่อยไปวิสังขารมีอยู่แล้วก็ไม่เคยหายไปแค่ไม่ยึดทั้งสังขารไม่ยึดทั้งวิสังขารแต่เมื่อใดที่ขาดสติมันก็มีขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ไปยึดก็คือทุกร้อนเวลาที่เห็นอ้าวเรายังมีเวลาที่เห็นว่ามันยังมีตัวตนมันยังมีมานะมันยังมีทิฏฐิมันคือเวลาช่วงเวลาที่ขาดสติมันถึงมีค่ะวางตัวผู้เห็นด้วยวางตัวผู้เห็นผู้เห็นคือตัวเฝ้าสังเกตตัวสติสมาธิปัญญาตัวเฝ้าสังเกตเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวนี้ก็เป็นสังขารเมื่อวางหมดจึงเหลือแต่ธรรมชาติตัวที่รู้ที่เห็นมีได้ให้ค่ากับสิ่งที่เกิดตัวที่รู้ที่เห็นไม่ได้ให้ค่าในสิ่งที่เกิดจึงไม่ได้ยึดว่าไอ้คนที่ไปดูเนี่ยมันมีความรู้ความเห็นตัวที่รู้ที่เห็นถ้ามันไม่มีอยู่ถ้ามันมีอยู่แต่ไม่ได้ไปหลงให้ค่ามันไม่ได้ไปหลงให้ค่าอะไรตัวที่รู้ที่เห็นที่มีอยู่ไม่ได้ไปหลงให้ค่าหลงให้ค่าอะไรตัวที่มีอยู่ไม่ได้หลงให้ค่าอะไรตอนนี้มันเป็นการทวนที่คำพูดนะคะคือเข้าใจอยู่แต่เดิมแล้วไอ้ตัวที่ธรรมชาติรู้เนี่ยไปทำอะไรเขาไม่ได้ยังไงเขาก็รู้อยู่อย่างนั้นไม่ว่าเขาจะไปรู้สังขารหรือเขาไปรู้วิสังขารมันคือการทำงานของธรรมชาติไม่ต้องเข้าไปทำอะไรอันนี้ไม่ได้ออกมาจากจำหลวงตามาพูดนะเจ้าคะคือก่อนหน้านี้ก็กระโดดเข้าไปเป็นจะต้องไปทำอะไรสักอย่างกับวิญญาณธาตุเนี่ยคือหนูก็เอ้ยทำไมมันยังรับรู้ได้ตลอดเวลารับรู้ได้ตลอดเวลาก็หาทุกวิธีพอมีกำลังสมถะอันเล็กน้อยของเราเนี่ยก็คิดว่าจะใช้กำลังสมถะเนี่ยไประเบิดซึ่งก็เอ้าทำไมมันก็ยังรู้อยู่ดีมันก็ยังรู้คือตอนที่หนูหายไป20วันนะคะที่หลวงตากลับหนูกลับมาแล้วหลวงตาแบบ
คือตอนนั้นน่ะยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่ารู้ธรรมชาติของวิญญาณธาตุนะคะธรรมชาติของตัวรู้เนี่ยแต่พอตอนหลังเนี่ยก็มารู้ว่าเอ้าเขาเป็นธรรมชาติของเขาเองที่เขามีธรรมชาติรู้อยู่แล้วเขารู้ทั้งที่เขารู้ว่าทุกอย่างเกิดดับคือก่อนหน้านี้หนูมีปัญหากับสัญญามากค่ะทุกครั้งที่สัญญาผุดขึ้นมาค่ะความคิดความอะไรต่ออะไรผุดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าสังขารเนี่ยเข้าไปจัดการกับสัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วพอช่วงหลังเนี่ยปล่อยให้เขาทำงานเองโดยที่เราไม่เป็นคือไม่มีใครกระโดดเข้าไปทำอะไรพอมามองว่าเรายึดความคิดความเห็นของเราไหมก็พิจารณาเข้าไปลึกๆนะคะหลวงตาว่าจริงๆแล้วความคิดความเห็นของเราอ่ะมันก็เกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นแล้วไอ้ตัวที่ไปคิดมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงคือความรู้เนี่ยคือรู้อยู่ว่าเราไม่ได้มีอยู่จริงคือหนูก็มองว่าเรื่องขัดเกลาอะค่ะก็หนูก็ไม่เข้าใจที่หลวงตาบอกว่าต่อให้หยุดตอนนี้มันก็ไม่หยุดหนูก็เลยเอ๊ะหนูยังไม่หยุดอะไรอีกเจ้าคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูใจเราสังเกตใจเราหยุดจริงหรือเปล่าไม่ใจอ่ะมันยังมีที่ยังมีอนาคตหรือเปล่าล่ะคือตอนนี้อนาคตหนูสั้นมากเลยเจ้าค่ะหลวงตาดูในใจเราทำไมจะได้งั้นหนูอยากตายอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอะไรเงี้ยค่ะคือณตอนนั้นค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะธรรมะลงที่ปัจจุบันถ้าลงที่ปัจจุบันคือตอนนี้ไม่มีแล้วมันมีแค่ปัจจุบันนะคะที่เกิดดับอยู่ทุกขณะปัจจุบันก็วางไปด้วยค่ะปัจจุบันก็มันเป็นแค่ขณะไม่มีอนาคตแม้ปัจจุบันก็วางแม้ปัจจุบันก็ค่ะไม่มีอยู่ในใจด้วยค่ะปัจจุบันก็ไม่มีอยู่ในใจเพราะฉะนั้นจะมีการมีปัจจุบันที่เกิดดับอีกปัจจุบันก็ไม่มีอยู่ในใจค่ะเห็นไหมเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วใช่แสดงว่าเราจะปล่อยไว้หมดจะยึดยึดปัจจุบันไม่รู้ตัวโอ้หลวงตายึดอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแน่พยามิตรยึดอยู่แล้วจะสิ้นทุกข์ได้ไง พูดไม่ออกค่ะขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะขอบคุณถ้าให้เอาสิ่งที่ใจมันคิดแล้วพูดออกมาได้นะคะถ้าเป็นนักเรียนมันเหมือนมันนักเรียนมันตั้งใจเรียนมากให้มีสติทุกขณะปัจจุบันมันก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมีสติทุกขณะปัจจุบันพอหลวงตาบอกไม่มีปัจจุบันให้ยึดหนูก็ที่สุดแล้วเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วมันเหนื่อยไหมล่ะการตั้งใจที่จะมีสติอยู่ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเราไม่ไปอดีตเราไม่ไปอนาคตแต่ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจตามอาจารย์จะตั้งใจมีสติทุกขณะปัจจุบันแล้วจะมีการกระทำอยู่ไหมถ้ามีการกระทำเพื่อใครอ่ะการที่เราตั้งสติไว้เนื้อตัวเราไม่มีเราการที่ตั้งเราพยายามตั้งสติไว้การตั้งสติเพื่อใครมันก็เพื่อตัวเราเนี่ยนะปล่อยวางให้หมดแม้แต่ปัจจุบันที่จะไปตั้งสติไว้มันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตคือหมายถึงว่าไม่ยึดอะไรเลยในอดีตไม่ยึดอะไรในปัจจุบันไม่ยึดอะไรในอนาคตสิ้นการกระทําใดๆสิ้นความปรุงแต่งสิ้นการกระทําสิ้นความปรุงแต่งกระทําอะไรสิ้นความการพยายามกระทําอะไรให้เป็นอะไรโดยสิ้นเชิงดับสนิทเรียกว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคือดับความหลงปรุงแต่ง
ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนิจจาโตปรินิพุตโตเนี่ยดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดับความปรุงแต่งความดิ้นรนทยานอยากงั้นขออนุญาตอธิบายนะคะเหมือนถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยอดีตเนี่ยก็ละมาเยอะแล้วสิ่งใดที่ยึดนะไปขุดทั้งแบบความทรงจำอะไรออกมาลื้ออนาคตก็ละมาแล้วหน้าที่การงานเหมือนแบบมันละมาทุกอย่างพอหลวงตาบอกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ละเนี่ยคือการยึดปัจจุบันจริงเจ้าค่ะว่าถ้าใครไม่หยุดจริงมันจะช่วยเราสอนไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดจริงเราไปสอนคนอื่นเราจะสอนให้เขาหยุดปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยากได้อย่างไรเพราะความปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยากมันเป็นกิเลสตัณหาเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติทุกข์เรายังอยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทคือวงจรแห่งทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่จบสิ้นแต่เราจะไปสอนเขาชี้แนะเขาแต่เรายังไม่หยุดดิ้นในใจเรายังดิ้นยังมีความดิ้นรนทยานอยากมีการพยายามกระทำอะไรให้เป็นอะไรยังไม่หยุดกิริยาจิตที่ปรุงแต่งเราจะไปสอนคนไม่ได้เพราะเรายังไม่สิ้นความปรุงแต่งเราต้องอ่านใจเราให้ขาดและหยุดสนิทจริงๆหยุดความปรุงแต่งความหยุดไม่อาจจะพยายามไปทำให้มันหยุดได้มันต้องหยุดเพราะเห็นด้วยตัวเองด้วยปัญญาครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้เราเป็นผู้เห็นแล้วเราก็วางมันวางความปรุงแต่งลงคือหยุดปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเราพยายามไปทำหยุดชื่อมันก็บอกแล้วว่าทำหยุดมันก็เท่ากับยังทำอยู่แต่พยายามไปทำหยุดแต่นี่มันหยุดทำหยุดปรุงแต่งมันหยุดด้วยปัญญาผลสุดท้ายพ้นทุกข์ด้วยปัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบใช้คำว่าปัญญาของเจ้าตัวครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะพุทธเจ้าก็ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้แนะเป็นผู้บอกผู้สอนผู้ชี้แนะผู้กระทำผู้ปฏิบัติผู้มีปัญญาต้องเป็นเจ้าตัวเองมันต้องหยุดสนิทจริงๆหยุดหรือดับความปรุงแต่งสนิทไม่มีส่วนเหลือเตสังอุปสโมสุโขผู้ใดระงับหรือดับความปรุงแต่งเสียสนิทผู้นั้นเนี่ยจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่เนี่ยคือพระนิพพานแต่ไม่ใช่ว่าไปทำหยุดแต่ต้องหยุดทำหยุดปรุงแต่งหยุดดิ้นรนทะยานอยากถ้ายังพยายามไปทำหยุดมันก็เป็นการดิ้นรนทะยานอยากจะไปทำให้มันหยุดไม่ใช่เป็นหยุดอย่างเงี้ยหยุดปรุงแต่งหยุดดิ้นรนทะยานอยากเราต้องอ่านใจเราเองอะอยู่ๆเดี๋ยวก็ดิ้นกันอีกแล้วอยู่ก็ดิ้นกันเองล่ะจะดิ้นไปเอาอะไรยิ่งเสี้ยววินาทีที่ดิ้นมันก็เป็นดิ้นรนทยานอยากมันก็เป็นกิเลสตัณหามันก็เป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีต้องเห็นใจตนเองแล้วอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปพักในสมาธิไปนั่งแช่เราเห็นแล้วแสดงว่ายังมีอะไรในใจยังไม่ชัดเจนในใจนะเราพยายามจะให้มาช่วยเราสอนให้ได้พอดีเดี๋ยวอยู่ๆก็นั่งจับอารมณ์เมื่อวานก็นั่งจับอารมณ์ทั้งวันเลยตอนเย็นแล้วมาตอนเช้ามาเห็นก็นั่งจับอารมณ์อีกแสดงว่าในใจลึกๆต้องเข้าใจอะไรผิดพอพิจารณามันไม่มานั่งจับอารมณ์แสดงว่านี่อยู่ต่อหน้าเรายังทำผิดเลยแสดงว่าออกไปไม่ต้องพูดถึงพอเห็นมานั่งจับอารมณ์สมาธิอยู่ถ้าไม่มีตัวเราแล้วจะมีคนไปจับอารมณ์ได้ยังไงแสดงว่ามันมีตัวเราถ้าไม่มีตัวเราไม่มีการจับอารมณ์สมาธิได้แล้วการที่มีเป็นผู้มีสติตื่นรู้อยู่เป็นสติธรรมชาติไม่ใช่เป็นสติที่มีการทำสติไม่ใช่เป็นการตั้งสติเพราะสติที่ตั้งที่ความบอกตั้งสตินั้นเป็นสติปรุงแต่งแต่ที่นิมเขาเนี่ยคือสติอัตโนมัติเป็นสติธรรมชาติไม่ใช่เป็นการตั้งสติเป็นความสิ้นยึดโดยอัตโนมัติเป็นสติธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สติตัวนั้นเนี่ยมันมีสมาธิมีปัญญาในตัวของมันเองมันมีการพักในตัวของมันเองสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาด
สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานสติอันเดียวเพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็ยืนยันกันมาโดยตลอดสติอันเดียวแต่เราเห็นเป็นนั่งเสพอารมณ์สมาธิกันอยู่เลยก็งงอ่ะเข้าใจชัดเจนมั้ยนะชัดเจนแล้วเจ้าค่ะมันหยุดแล้วมันได้เห็นเองว่าอยู่ๆก็ดิ้นอีกแล้วเอ๊ะมันทำไมดิ้นรนทะยานอยากขึ้นมาอีกอ่ะยังมีการตัวเราไปกระทำอะไรไปเสพอะไรแสดงว่ามันมีตัวตนอยู่ในใจของเราไม่สิ้นความมีตัวตนเอาตัวตนเราจะไปเสพอะไรมันก็กลายเป็นว่าดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังไอ้อย่างนี้ปฏิบัติด้วยกิเลสตัณหาไม่ใช่ว่าละกิเลสตัณหาถ้าเราอ่านใจไม่ขาดเนี่ยมันจะไปสอนคนไม่ได้จะไปช่วยสอนคนไม่ได้เพราะอ่านใจไม่ขาดดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังยังมีความดิ้นรนทยานอยากในใจเราเอ้าเราก็ยังดิ้นรนทยานอยากแล้วจะไปบอกคนอื่นเขาจะไปสอนคนอื่นไปสอนยังไงคนอื่นเขาก็ไปไม่ถูกเพราะว่าเรายังมีอยู่เลยในใจเรายังดิ้นรนยังไม่เห็นตัวเองดิ้นรนยังเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอารมณ์ไหนสบายโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆชอบอารมณ์ไหนไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่างๆรังเกียจอย่างนี้เราจะไปช่วยชี้แนะคนอื่นก็ไม่ได้ตัวทีตัวเราก็เอาไม่รอดเท่ากับเรายังอยู่ในเดินทางในกิเลสอยู่เลยกิเลสตัณหาอยู่เลยว่าไอ้ดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังมันเป็นกิเลสตัณหาเราเดินทางอยู่ในกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยเราก็อยากให้พวกท่านน่ะมันมาช่วยเราบ้างแบ่งเบาภาระเราอย่างเนี้ยเหมือนกับมุ้ยเนี่ยเขาก็มาช่วยนิมก็มาช่วยอย่างเงี้ยแต่เรามองแล้วมันไม่ขาดด้วยเราก็เลยที่เรายังไม่เรียกก็เพราะว่าเรามองแล้วมันไม่ขาดมันยังไม่ขาดในใจแท้ๆเนี่ยมันไม่ขาดปุ๊บเรามันคุมเครือเราเลยต้องเห็นซะก่อนว่าหยุดสนิทแล้วมันเป็นยังไงแล้วอ้าวหยุดสนิทแล้วอ้าวทำไมเนี่ยดิ้นอีกอ่ะแม้หยุดสนิทนี่ยังไว้ใจไม่ได้หยุดสนิทแล้วต้องมาดูอีกว่ามันหยุดสนิทขาดเลยหรือเปล่าหรือว่าอ้าวเจอกันดิ้นอีกแล้วอ้าวไปดิ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเออเหมือนกับที่บอกว่าอะไรนะตายไปแล้วฟื้นอีกแล้วเออไหนว่าหยุดดิ้นไปแล้วตายจากโลกไปแล้วหยุดดิ้นตายจากโลกไปแล้วอ้าวอยู่เจอกันฟื้นอีกแล้วกลายเป็นคนตายฟื้นโผล่โลงมาดิ้นอีกแล้วกูจะเอาอีกแล้วตอกฝาโลงไว้สนิทโผล่มาได้อีกแล้วต้องดูว่าอยู่ทำไมลุกขึ้นมาดิ้นอีกแล้วตายไม่สนิทเว้ยไอตัวดิ้นเนี่ยดิ้นรนทะยานอยากมันตายไม่สนิทเนี่ยกิเลสตัณหาเนี่ยดิ้นรนทะยานอยากทั้งดิ้นรนทั้งทะยานเนี่ยทั้งอยากเนี่ยคิดดูดิเขาใส่มาจนครบเลยอ่ะเนี่ยตัณหาแปลว่าดิ้นรนเนี่ยมันเพื่อเห็นอะไรเห็นกิริยาจิตยังมีการดิ้นรนทะยานอยากทะยานเนี่ยอยากอีกคำใดคำเดียวก็แทบจะโดนแล้วนี่เขาใส่มาทุกคำเลยทั้งดิ้นรนทั้งทะยานทั้งอยากเนี่ยดิ้นรนคำเดียวก็โดนแล้วนี่ยังทะยานอีกและยังอยากอีกมันแสดงถึงการที่พุ่งออกไปพุ่งขึ้นมาพุ่งออกไปจะไปเอาอะไรทั้งดิ้นรนทั้งทะยานเหมือนไอ้เสือหรือสิงโตที่มันทะยานที่ไปกับตะปบเหยื่อก็เลยเรียกว่าทะยานยังไม่มีอยากอีกตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวก็โดนแล้วเนี่ยแต่เขาใส่มาทุกตัวเลยตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากอยู่ไอ้ตัวนี้มันตายแล้วอ้าวเราดูไม่ตายสนิทโผล่อีกแล้วเอ๊ะมันทำไมออกจากหลุมศพมาได้วะไอ้ตัวนี้มันเปิดฝาโลงมันดิ้นดิ้นอีกแล้วเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สนิทเนี่ยยังไงอ่ะรับสารภาพเลยก็รับเพราะว่าใช่หนูอ่ะมองไปที่อดีตก็ไม่เอาแล้วอนาคตก็ไม่เอาแล้วก็อยู่ในปัจจุบันหลวงตาค่ะแล้วเวลาหลวงตาสอนพวกเราอ่ะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็เพื่อเห็นว่ามันหยุดดิ้นแล้วตายแล้วความดิ้นรนทะยานอยากมันตายสนิทแล้วในใจเราเนี่ยดิ้นรนทะยานดิ้นรนทะยานอยาก3ตัวมันตายสนิทแล้วหนูก็ตั้งใจดูไงเจ้าคะตั้งใจดูปัจจุบันไอ้นี่มันไม่ได้คือมันยังบอกว่าตั้งใจดูนิมก็บอกว่ามันเป็นทุ่งแต่งทุ่งแต่งก็ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าท่านหลงตาให้อยู่กับปัจจุบันหนูก็อยู่กับปัจจุบันหนูก็ตั้งใจดูปัจจุบัน
มีอะไรขึ้นมาหนูก็รู้แต่นี่มันปรุงแต่งค่ะวางความปรุงแต่งไปให้สิ้นค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจพอหลวงตาพูดถึงแล้วยังไม่ได้ทิ้งปัจจุบันหนูก็อึ้งไปเลยว่าใช่ปัจจุบันมันมีการกระทำอยู่ก็คือการตั้งใจดูปัจจุบันความตั้งใจความเจตนาความจงใจความพยายามทะยานอยากพวกนี้เป็นปรุงแต่งหมดตั้งใจจงใจเจตนาพยายามมีสติพวกนี้พยายามตั้งใจจงใจเจตนาพยายามดูรู้เห็นละปล่อยวางพวกนี้ปรุงแต่งหมดไม่สิ้นปรุงแต่งกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะขอบคุณพี่มุ้ยค่ะ